สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตรนะครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเก่งหลังเกมเมื่อวานที่ผ่านมาวันพุธมีเกมการแข่งขันนัดกลางสัปดาห์นะครับก็จะมีฟุตบอลลีกคัพในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเตะกันตั้งแต่ช่วงบ่าย3แล้วก็มีนัดตกค้างคู่สุดท้ายจริงๆแล้วนะครับของฟุตบอลไทยลีกเกมคู่ระหว่างการท่าเรือกับสุพรรณบุรีท่าเรือจะสามารถเก็บ3แต้มได้หรือไม่หรือว่าใครทราบผลการแข่งขันเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูสรุปหลังเกมที่ผมจะเล่าให้ฟังพร้อมกับคู่อื่นๆด้วยนะครับมีไฮไลท์ให้ดูกันทุกคู่แน่นอนสำหรับใครที่อยากจะดูแบบรวดเร็วฉับไวก็กด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดไซโค้แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราไม่ได้ดูไฮไลท์อย่างเดียวนะครับมีสรุปเบื้องหลังเกมให้ดูกันด้วยถ้าพร้อมแล้วครับไปไล่เรียงรอบ16ทีมของฟุตบอลลีกคัพกันก่อนว่าใครสามารถเข้าสู่รอบ8ทีมกันได้บ้างครับเริ่มกันที่คู่บ่าย3ครับเมืองเลยยูไนเต็ดทีมจากไทยลีก3ที่ล้มยักษ์การท่าเรือมาในรอบ32ทีมรอบนี้รอบ16ทีมก็มาเจอของจริงอีกครั้งในการรับมือกับฉลามชนชลบุรี FC ของทางโคเตี้ยสะสมพบประเสริฐสุดท้ายเนี่ยชลบุรีนำก่อนครับในนาทีที่44จากเกิดฤทธวีการล็อกด้วยซ้ายแล้วยิงขวาปั่นโค้งๆลูกนี้จบครึ่งแรกนะครับฉลามชนออกนำก่อนจากนั้นเริ่มครึ่งหลังมานาทีเดียววีรวัฒน์จิรภักดิ์สิริลากเลี้ยงบอลจากครึ่งสนามก่อนจะจ่ายให้กับทางณัฐพลทับถนนซัดตีเสมอให้กับเมืองเลย 1-1 ดูท่าดีใจสิครับโอ้โหแสบจริงๆสื่อสารถึงเดนิสมูริโร่หรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยเกมทำท่าว่าเหมือนจะต้องต่อเวลาพิเศษไปๆมาชลบุรีเนี่ยยังเก่าครับเพราะว่าเดนิสมูริโร่นี่แหละครับมาซัดฟรีคิกแบบเฉียบคมนำ 2-1 พร้อมกับวิ่งไปมุมธงและทำท่าดีใจดีกีตาร์นี่แหละครับต้องโซโล่ซะหน่อยท่าเก่งให้รู้ว่านี่ต้นฉบับของจริงอยู่ตรงนี้ครับจากนั้นนาที95เดนิสมหายิงประตูตอกฝาโลงชลบุรีบุกชนะเมืองเลย 3-1 ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปครับโอ้ไม่รู้ว่าใครโซโล่กีตาร์มันกว่ากันแต่เจ้าของต้นฉบับนี่น่าจะดีจนสายขาดเลยแหละครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเก็บกดฟอร์มไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยหลังจากนี้เรียกความมั่นใจในบอลถ้วยบอลลีกสุดสัปดาห์สนุกแน่นอนอีกคู่ในเวลาเดียวกันกระบี่ FC จ่าฝูงโซนใต้ไทยลีก3เปิดบ้านรับการมาเยือนของ BG ปทุมยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่ไทยลีก1 BG เนี่ยหมุนตัวให้โอกาสสำรองเป็นตัวจริงหลายคนเลยนะครับออกนำครึ่งแรก 1-0 ก่อนนาที45จากณัฐพลบรสุทธิ์ครึ่งหลังเริ่มมาได้ไม่นาน BG นำห่าง 2-0 นาที51จากคนเดิมณัฐพลบรสุทธิ์จากนั้น BG ปทุมเอาใจแฟนบอลแดนใต้ที่ตีตั๋วมาชมในสนามขยับส่งนักเตะดาวดังจากมานั่งสำรองมาลงสนามโชว์ตัวเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นอันเดสตูนเยสดิโอโก้หลุยซานโตและธีรศิลป์แดงดาก่อนที่นาที80ดิโอโก้ครับจะมาบวกลูก3สุบัญญาบวกลูก4และปิดกล่อง50นาที93จากจังหวะที่ธีรศิลป์แดงดามงโชว์ให้กับดิโอโก้หรือซานโต้กระโดดยิงเข้าไปจบเกม BG ปทุมบุกชนะกระบี่ไป50ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกลีกคัพสำเร็จคู่เวลา 17:00 นกันบ้างครับไปที่จังหวัดชัยนาทชัยนาทฮอนบิล1เดียวจากไทยลีก2เปิดเขาพลองสเตเดียมพบกับ PT ประจวบแชมป์เก่าของรายการนี้ครึ่งแรกครับเป็นผู้มาเยือนที่เน้นใช้ตัวสำรองเป็นหลักนำก่อนด้วยนะครับ 1-0 นาที36จากสรัญญูอินตาราจากนั้นกลับมาในช่วงครึ่งหลังประจวบเล่นได้ดุดันแล้วก็จี๊ดจริงๆนาที66ฮัมซะอภิชาติเดนมาร์กยิงประตูให้ทีมนำห่าง 2-0 ก่อนที่นาที78จะเป็นอภิชาติไหลถวายพานให้กับเมธีสารคำยิงแบบง่ายๆ 3-0 ก่อนที่เจ้าถิ่นจะมาได้ประตูปลอบใจนาที85จากจุดโทษของดักลาสกาโดโซจบเกมครับประจวบแชมป์ปี2019เข้ารอบ8ทีมต่อไปและเหล่าตัวสำรองได้โชว์ของโดยเฉพาะในรายของอภิชาตินอกจากความเร็วอาวุธปีนี้คือการทำสกอร์ไปมาถึงตรงนี้กดไปแล้ว5ประตูไทยลีก4บอลถ้วย1ลูกไอ้เด็กใต้คนนี้มันมีของครับไปต่อกันที่อุทัยธานี FC ทีมฟอร์มแรงจากไทยลีก3รอบก่อนล้มยักษ์เมืองทองมารอบนี้โค้ชเทิดศักดิ์ใจมั่นยังต้องดวลกับทีมในไทยลีกพบกับหนองบัวพิชยะของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูล
ทั้ง2ทีมก็เน้นดูเชิงครับจบ90นาทีเสมอ 0-0 ต้องต่อเวลาพิเศษซึ่งเป็นฝั่งเจ้าถิ่นทำได้ดีกว่าริคาร์โดซานโตสอีกแล้วครับทำประตูให้ทีมออกนำ 1-0 นาที93จากนั้นอุทัยธานีมาได้จุดโทษนาทีที่107และเป็นคนเดิมริคาร์โดซานโตสรับหน้าที่สังหารเข้าไปปิดกล่องชนะ 2-0 ทำให้อุทัยธานีเป็นทีมเดียวจากไทยลีก3ที่หลุดมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเรียกได้ว่าที่ล้มเมืองทองมาทั้ง2ถ้วย2รายการไม่มีคำว่าฟลุกแล้วนะครับชื่อนักเตะว่าโหดฟอร์มการเล่นก็โหดจากรายชื่อเบอร์ใหญ่ไม่ต้องพูดถึงคนก็รู้จักอยู่แล้วแต่ผมชอบและเข้าตาก็คือกาสิดิษฐ์กาลสินเกมรับเด็กฉลามชนวัยย่าง18ปีที่อุทัยยืมมาใช้งานคาแรคเตอร์วิธีการเล่นแทบจะถอดแบบมาจากกฤษดากาแมนเป๊ะๆ เลยครับการบิวอัพจากแดนหลังการเข้าสกัดเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์ฮาฟและกลางตัวรับดูยังไงก็เหมือนรุ่นพี่อย่างเจ้าและที่ชลบุรี FC ยิ่งเล่นยิ่งดีครับ1ในผลผลิตจากทางโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลในวัย17ย่าง18ลงมาเล่นให้กับอุทัยไปมาได้ลงเป็นแกนหลักได้ดวลกับเสือสิงห์กระทิงแรดกับทีมระดับไทยลีก1ในบอลถ้วยจนไปไม่เป็นหยิบใบแจ้งเกิดไปอีก1คนครับคู่ 18:00 น. 2ทีมจากไทยลีกพบกับเองราชบุรีที่ได้บรูโน่ปาเรดากุนซือชาวโปรตุกีสมาคุมทัพแล้วก็ได้คุมต่อหน้าสาวกราชันมังกรเป็นครั้งแรกในบ้านของตัวเองคว้าชัยเหนือโปลิสเทโร 1-0 ได้ประตูโทนในนาทีที่20จากมนตรีพรมสวัสดิ์อีกคู่หนึ่งก็เป็นทีมในไทยลีก1พบกันเองเหมือนกันครับขอนแก่นยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับแบงคอกยูไนเต็ดโดยเป็นทางแข้งเทพบุกมาชนะไป 3-0 ได้3ลูกนาทีที่9จากณัฐทุสุขสุ่มนาที46เฮเบตี้เฟรนเดสและก็ปิดกล่อง 3-0 นาที82จากณัฐทุสุขสุ่มตีตั๋วเข้ารอบไปแบบไม่ยากเย็นนอกจากชัยชนะของ BU แล้วนะครับยังได้ณัฐทุสุขสุ่มกลับมาแล้วหลังจากก่อนหน้านี้12เกม291นาทีที่เขาลงเล่นยิงประตูไม่ได้เลยเสียความมั่นใจไปมากซึ่งเกมนี้กดได้แบบ2ลูกสวยๆพร้อมกับแอสซิสต์ด้วยเจ้าเบียวก็ได้ปลดปล่อยสมองโล่งเรียกสัญชาตญาณกองหน้ากลับมาอีกครั้งสู้ต่อไปนะครับอดทนและก็รอคว้าทุกโอกาสโอกาสเป็นของคนไม่ยอมแพ้จริงๆคู่เวลา 18:30 นาทีที่ช้างอารีนา2โค้ชญี่ปุ่นดวลกันบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสมุทรปราการซิตี้นัดนี้ประสาทสายฟ้าพักตัวหลักหลายคนนะครับธีรธรบุญมาทันศิวรักษ์เทศสูงเนินพันษาเหมิบูลเพื่อรักษาความสดขณะที่กัปตันต้นนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมได้ลงเป็นตัวจริงเพราะว่าในเกมลีกนัดต่อไปติดโทษแบนเพราะสะสมใบเหลืองครบตามกำหนดส่วนผู้มาเยือนเน้นใช้สำรองเอาดาวรุ่งลงสนามกันอายุเฉลี่ย 20-21 แล้วก็ไม่มีโควต้าต่างชาติลงสนามแม้แต่คนเดียวไม่มีแม้กระทั่งรายชื่อตัวสำรองด้วยเก็บไว้ใช้ลุ้นโฟกัสในการรอดตกชั้นบนไทยลีกเลยนะครับปรากฏว่าคู่นี้เจ้าบ้านก็เหนือกว่ามากครับได้ประตูขึ้นนำไล่ถล่มไปเลยนะครับตั้งแต่โจทานโบลิงกินาทีที่18เป็นลูกมงจากนั้น 2-0 จากการปั่นไซโค้งนาที33ของไมคอนมาเกวส 3-0 ครับสุภชัยใจเด็ดลูกนี้ยิงสวยจริงๆนะครับนาที49ตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าจะเปิดแล้วล้นแต่พอไปดูภาพช้าเหลือบมองเห็นเจ้าตัวนะครับเล็งไว้อยู่แล้วแล้วก็ซัดเลยครับเพราะว่าเห็นว่าอนุสิทธิ์เติมมีเนี่ยออกมาไกลและปิดท้ายอายุมาซิก้าครับหลุดเข้าไปยิงจากการจ่ายของสุภรัตน์เหมือนตา40นาที54ก็เรียกความมั่นใจให้กับเขาได้พอสมควรหลังจากก่อนหน้านี้ฟอร์มร้อนแรงและในช่วงเกม2เกมหลังเนี่ยมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยรวมถึงอาจจะโดนจับทางได้วันนี้นะครับประตูสำคัญทำให้เขามีความมั่นใจในการที่จะสู้ต่อในการลงแข่งขันบนลีกสูงสุดแน่นอนส่วนนาที94ครับสุประการมาได้ฟรีคิกจังหวะสุดท้ายของเกมเลยและเป็นสดายุทธสมพิมพ์อดีตเด็กเก่าของบุรีรัมย์มาซัดเต็มๆเสียบเสาไกลเป็นประตูปลอบใจให้จบเกมแพ้บุรีรัมย์ไป1ประตูต่อ4ส่วนผลในคู่สุดท้ายเชียงรายยูไนเต็ดเล่นในบ้านงานไม่ยากครับชนะ 3-0 เหนือเชียงใหม่ยูไนเต็ดโดยได้ประตูจากโชติพัฒน์พุ่มแก้ว 1-0 จากนั้น 2-0 โดยศิโรชฉัตรทองและ 3-0 ฟิลิเป้อโมริม8ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมีชลบุรี FC BG ปทุมยูไนเต็ด PT ประจวบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแบงคอกยูไนเต็ดราชบุรี FC เชียงรายยูไนเต็ดทั้งหมดมาจากไทยลีก1และ1เดียว1ทีมจากไทยลีก3นั่นก็คืออุทัยธานี FC ครับไปปิดท้ายกันที่ไทยลีกกันหน่อยดีกว่านัดตกค้างที่แพสสเตเดียมเจ้าถิ่นการท่าเรือ FC อันดับ8ของตารางเปิดบ้านพบกับสุพรรณบุรี FC อันดับ12ครับ
สิ่งเจ้าท่าเนี่ยยังไม่ชนะใครกับการออกสตาร์ทเลข2ที่เปิดสตาร์ทปี2022มาในผลงานตอนนี้ครับไม่ชนะใครมา6เกมติดต่อกันแล้วโดยนัดนี้ก็หมดสิทธิ์ใช้งานของเซคิโอโซเรสจอมทัพชาวสเปนที่ติดทดแบนส่วนช้างศึกยุทธาถีก็ได้วิเลเอริเก้แนวรุกตัวเก่งหายป่วยโควิดมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งเซตตัวจริงนะครับของสิงห์เจ้าท่า442ประตูกวินธรรมสัจจานันท์คู่เซนเตอร์อดิสรพรมรักกับดาบิดโรเชล่าแบ็กซ้ายเควินดีโรมรัมแบ็กขวาฟิลิปโรเลอร์ส่วนคู่กองกลางครับศิวกรจากขู่ประสาทกับโกซุนกีปีกซ้ายบดินผาลาปีกขวาประกรณ์เปรมพักแล้วก็คู่ศูนย์หน้าอดิศักดิ์ไกรสอนกับเนลสันโบนิยาสุพรรณนะครับมา 4-3-3 ประตูแพทริกเดโต้คู่เซนเตอร์ณัฐพลมาลาพันธ์กับจองฮันชอนแล้วก็แบ็กซ้ายธนาเศษสุจริตแบ็กขวาจักริดเวชพิรมคู่ตัวรับธนพงษ์บุญทับกับสันติภาพราชนิยมตัวรุกเป็นลอสเซมี่คาราบูเอ3ประสานแดนบนนะครับทางซ้ายพลเอกมณีกรเจนเซ่นขวาวิลเลียมเอริเก้และก็ดานิโลอัลเวสเป็นหัวหอกตัวเป้าครับซึ่งคู่นี้ผลปรากฏว่าสิงห์เจ้าท่าสะกดคำว่าชนะเป็นแล้วครับโดยนาทีที่28ขึ้นนํา 1-0 ฟิลิปโรเลอร์เนี่ยลุยขึ้นมาทางขวาแล้วก็ตบเข้าในเจ้าสุดท้ายเนี่ยบอลเลยไปถึงบดินผาลาเหมือนตั้งให้เลยครับเจ้าตัวก็แปะง่ายๆเข้าไปและนาที41สุพรรณต้องเปลี่ยนตัวแพทริกเดโต้ประตูคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บออกและส่งสหวิทย์ขำเปี่ยมลงไปเล่นแทนก่อนที่ครึ่งหลังท้ายเกมครับนาที94ท่าเรือจะไม่ได้ประตูปิดกล่องจากตัวสำรองณัฐวุฒิสมบัติโยธาที่หม่งเข้าไปในจังหวะสุดท้ายให้สิงห์เจ้าท่าเปิดบ้านชนะสุพรรณบุรี 2-0 ปลดล็อกคว้าชัยชนะในช่วงเลขที่2ได้สำเร็จหลังจากก่อนหน้านี้ไร้ชัยมา6นัดติดต่อกันรวมทุกรายการในเกมนี้เจ้าถิ่นเนี่ยไม่มีเซคิโอโซเรสที่ติดโทษแบนก็ทำให้ส่งหน้าคู่ทั้งบุนิยาและก็อดิศักดิ์ไกรสอนลงทำการทั้ง2คนเนี่ยต่างสลับกันออกจากตำแหน่งตัวเป้าลงมารับบอลเชื่อมบอลในพื้นที่ริมเส้นแล้วก็แดนกลางได้อย่างลงตัวซึ่งไม่ได้ลงต่ำมาล้วงถึงตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวโฮลดิ้งแบบที่โซเรสชอบทำนะครับแต่มันเป็นหน้าที่มันเป็นจ็อบในเกมนี้ก็เลยทำให้จำนวนผู้เล่นเกมรุกเนี่ยกดกองหลังของสุพรรณบุรีไว้ได้อยู่หมัดซึ่งจังหวะที่ได้ประตูขึ้นนำก็มาจากการเติมเอาผู้เล่นเข้าไปในเขตโทษจนสุพรรณเนี่ยประกบตัวกันไม่ครบนั่นเองครึ่งหลังท่าเรือพยายามจะบุกหนักเพื่อเอาลูก2แต่กลายเป็นว่าหลายจังหวะในเกมรุกเนี่ยมันก็ยิงทิ้งยิงขว้างใช้เปลืองกันไปมากเลยนะครับพอเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายสิงห์เจ้าท่าจึงเลือกถอยไปรับเต็มตัวรอจังหวะโต้กลับจนมาได้ลูก2ในช่วงท้ายเกมก็ถือว่าโค้ชอู๊ดเลือกเปลี่ยนตัวได้ลงตัวรู้ว่าใครหมดใครควรออกเติมสดและความกระหายลงไปทำให้ณัฐวุฒิสมบัติโยธาเป็นซุปเปอร์ซับในแบบที่ควรจะเป็นอีกครั้งหนึ่งแต่จากสถิติที่ออกมากับโอกาสยิง25ครั้งและเข้ากรอบเพียงแค่5ครั้งยังมีอะไรต้องเสริมต้องเติมอีกเยอะและที่สำคัญครับการตัดบอลการทรานซิชันถึงแม้ช่วงท้ายจะเปลี่ยนมาเล่นเกมรับให้สุพรรณได้เดินเกมบุกบ้างแต่การตัดบอลของการท่าเรือสถิติทั้งเกมยังเป็นรองสุพรรณอยู่ไม่งั้นคงจะได้ลูก2เร็วกว่าในช่วงท้ายก่อนหมดเวลาแน่นอนไปฟังสัมภาษณ์ของโค้ชอุสราวุฒิตรีพันธ์กับการกลับมาคว้า3แต้มในเกมนี้หน่อยครับก็เป็นเกมที่อึดอัดนะครับเราก็ได้ประตูมาเร็วแต่ว่าจังหวะครึ่งหลังเราก็เสียบอลง่ายนะครับแล้วก็โอเคครับวันนี้3แต้มก็ต้องให้กับแฟนบอลแล้วก็ท่านประธานสโมสรนะครับที่เราไม่ได้3แต้มมานานแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันก็คือบ้านนะครับแล้วทีมเยือนนะครับก็ทุกคนก็พยายามนักบอลทุกคนแม้ท่านประธานนักบอลทุกคนหลังจากเราไม่ได้กลับมาเล่นในบ้านแล้วก็เราเก็บได้2แต้มนะครับเราก็รู้สึกว่าทำงานหนักมากขึ้นแต่ว่าวันนี้เราก็แฮปปี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับกลับมาเล่นบอลง่ายๆนะครับแล้วก็ช่วยกันเล่นนะครับฟุตบอลที่ผ่านมามันจังหวะเราไปกดดันตัวเองแล้วเสียบอลง่ายแล้วก็เสียจากลูกเซตเพลย์นะครับเจอนักเตะชุดที่ลงตัวนะคะเพราะว่าตั้งแต่เลข2อันนี้เปลี่ยนชุดตัวจริงแล้วผมก็เจอมานานนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าฟุตบอลเนี่ยไม่มีลีกไหนนะครับเตะ8แมตช์ใน1เดือนเนี่ยเราต้องโรเตทนักเตะนะครับไม่นั้นนักเตะเราก็มีการบาดเจ็บนะครับแต่ไม่ว่าตั้มธนบูรเล่น1เกมเจ็บอีกนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็ต้องพัฒนานะครับผมก็ฝากไปเรื่องนี้นะครับส่วนฝั่งของสุพรรณบุรีวันนี้ปรับมาใช้งานระบบการเล่น 4-2-3-1 สลับกับ 4-4-2 แทนที่ระบบหลัง3ที่ทำผลงานได้ดีมาใน2เกมหลังสุดก็ทำให้เกมรับเนี่ยจัดระเบียบกันไม่ลงตัวและโดนเจ้าถิ่นกดใส่ตลอดเวลาและการที่เล่นในสนามที่มีระยะสั้นก็มีผลกับสุพรรณบุรีเหมือนกันเพราะจุดเด่นของพวกเขาคือการทิ้งบอลยาวข้ามแผงกองหลังไปให้ต่างชาติวิ่งเก็บ
แต่กลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยจังหวะสวนกลับแบบนั้นแทบจะหาไม่ได้เลยครับและในช่วงท้ายครึ่งหลังตั้งแต่นาที60เป็นต้นไปอเดบาโยก็เปลี่ยนกลับมาเล่น 3-5-2 แต่นั่นเป็นการที่การท่าเรือเนี่ยถอยลงไปตั้งรับแล้วมันจึงยากสำหรับสุพรรณที่จะต้องเจาะเกมรับของคู่แข่งที่ถอยลงไปรับต่ำนะครับไปฟังสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนของอาเดบาโยกับการพูดถึงในเกมนี้และมองถึงเกมต่อๆไปด้วยครับผมให้เรานับมาเป็น3เต็มเมื่อวานเนี่ยเรามีหลายโอกาสเลยที่เราสามารถได้มาเกมของสุพรรณเกมเราไม่ต้องมีต้องมารอว่ารอใครเราก็ต้องลุยไปว่าเราต้องพยายามมีคู่ต่อสู้ด้วยว่าอันนี้มาเป็นเกมที่สองที่เราไม่ได้ยิงบ้านเลยทุกเกมที่บ้านเรายิงหมดเพราะเราไม่ได้มาโดนรับผู้ต่อสู้เพราะทุกเกมเราก็ต้องการสามแต้มเรารู้ว่าเราก็สิบมองตามที่สามารถเอาสามแต้มกลับมาฟุตบอลมองโมแล้วก็เราวงแบบนี้ก็ไม่ต้องมาเล่นเลยก็อย่างฟุตบอลก็ต้องเล่นเลยถึงตอนนี้ยังมีกี่นัดยังมีสิบนัดแต่ถ้ามาบางวงตัวนี้คุณก็แก้อะไรไม่ได้คุณเป็นโค้ชทีมเกมสุดท้ายเราไม่เคยคิดเลยผมคิดว่าเด็กกลับมาทั้งหมดเพราะเราขาดหลายคนเรายังขาดเช็คเรายังขาดหลายคนที่สามารถอยู่กับทีมได้เยอะขณะที่สมบูรณ์เราโดยที่ทุกคนทำได้ดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มาเป็นเรื่องที่สุดท้ายที่โค้ชต้องคิดเลยก็เกมไม่ได้กี่หลีไม่ใช่เรามาเล่นแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเลยเข้าใจไหมทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นปาเฟกหมดเลยแต่เราเป็นกิมเราเป็นแค่มัชอันนี้เราไม่ได้เป็นทุกกิมอันนี้มาเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทีมว่าสู้ไหมสู้เต็มที่ตามได้ที่ดีไหมตามเต็มที่อันนี้ก็ไม่ตามได้ไม่สู้แล้วก็ไม่ยอมอันนี้แหละที่กูต้องห่วงว่ามีปัญหาแน่นอนสรุปแล้วนะครับผลการแข่งขันในเกมนี้ทำให้สุพรรณแข่งเท่ากับคู่แข่งโซนหนีตกชั้นทีมอื่นและก็รั้งในอันดับ12เท่าเดิมส่วนการท่าเรืออยู่อันดับ7ตามหลังจ่าฝูงอยู่10คะแนนและลูกทีมของมาดามแป้งคงได้ปลดล็อกจิตใจอยู่บ้างถึงแม้หลายอย่างจะยังไม่ลงตัวแต่ก็กลับมาชนะได้อีกครั้งทำให้หายใจโล่งขึ้นบรรยากาศดีขึ้นแต่ไงก็ต้องไล่ล่าความสำเร็จกันต่อซึ่งความสำเร็จที่ว่านี้ก็คือการรวมใจให้เป็นหนึ่งและเล่นให้เป็นสไตล์ของตัวเองเป็นสิ่งเจ้าท่าที่ควรจะเป็นสักทีและไม่ใช่สิ่งเจ้าท่าที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหลังจากนี้เชื่อว่าโปรแกรมมันจะไม่ได้หนักเหมือนช่วงที่ผ่านมาเจอเชียงใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็หวังว่าจะเป็นเกมที่พวกเขานั้นควรต้องเก็บ3คะแนนโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาประเมินกันต่อว่าสภาพจิตใจของนักเตะความมั่นใจวิธีการเล่นมันจะกลับมาเป็นตัวตนเหมือนที่โค้ชอู๊ดเคยทำได้หรือเปล่าในเกมที่เขากลับมารับงานกับเกมลีกแล้วสามารถเล่นได้ดีบุกชนะเชียงรายถึง 4-0 เกมที่ฟุตบอลสวยที่สุดโดยที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้และเช่นกันทำไมถึงกลับมาวนลูปกับการแพ้ในช่วงที่ผ่านมาได้วันนี้กลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วนะครับหวังว่าบรรยากาศทุกอย่างจะดีขึ้นเหมือนเดิมไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับก็แน่นอนแฟนบอลก็ตั้งคำถามผมเองก็คิดเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมการท่าเรือเราพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับเราอยากให้การท่าเรือเป็นทีมที่น่ากลัวจริงๆเพื่อการแข่งขันในลีกมันจะได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเพราะทีมนี้ไม่ใช่ทีมที่เป็นทีมเล็กอีกต่อไปแล้วนะครับเราจำภาพพวกเขาในอดีตกับวันนี้มันต่างกันโดยสิ้นเชิงและเราจะกลับมาติดตามคอนเทนต์แบบนี้กันได้ในคลิปต่อๆไปแน่นอนเพราะนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับ Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราเดี๋ยวมาติดตามความพร้อมสุดสัปดาห์นี้กับบอลไทยลีกกันต่อและหลังเกมเดี๋ยวจะหาอะไรสนุกๆมาเล่าให้ฟังอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ